ัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pony Tea Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่บอยหรือหนูนั้นผมแดงนะวันนี้จะเป็นหนูนั้นผมแดงก็วันนี้นะครับก็มี Monster High นะฮะในรุ่นของ Scary Ever After หรือเรียกได้ว่าเป็นแบบรุ่น Inspire ของ Ever After High ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ทำมาล้อเลียนไม่ใช่สิอินสปายดีกว่าแบบได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากพวกเจ้าหญิงต่างๆนะฮะตามเทพนิยายนั่นเองก็จะมี Snow White มี Cinderella แล้วก็มี Little Riding Hood นะฮะหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะออกมาสักระยะนึงแล้วเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับน้องๆก็รุ่นนี้จะออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีตัว Dracula มีตัว Fangy แล้วก็ Claudine Woopนะครับก็คือ3ตัวนี้นะลักษณะเด่นๆนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือตัวกล่องที่สวยมากๆเลยนะฮะตัวกล่องเนี่ยจะมีขอบเนี่ยเป็นเหมือนหนังสือนะครับแบบนี้แล้วก็เนี่ยตรงสันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆไว้พัดลมเป็นตัวกล่องนะครับก็จะมีเนี่ยเหมือนเป็นสันหนังสือเหมือนกันนะครับนี่เหมือนแบบinspire จาก Ever After High เลยนะฮะก็คือEver After High เนี่ย inspire ไปเพราะว่าจะมีสันเหมือนคล้ายๆหนังสือเหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเนี่ยเห็นมั้ยเหมือนเป็นหนังสือแบบนี้นะครับน้องๆนี่อันนี้อันนึงนะฮะเป็นเหมือนแบบเห็นมั้ยเหมือนเอาไว้แบบเปิดหนังสืออ่ะใช่สวยมากแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบแว๊บๆแบบเนี้ยมันจะเป็นสีแบบ metallicนะฮะก็คือเขาจะเขียนคำว่า a monster high story หรือว่าเรื่องราวจาก ever after high นั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือแต่ว่าเขาจะใช้นะฮะชื่อเฉพาะนะครับก็คือ monster high เนี่ยเขาชอบเปลี่ยนศัพท์ใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า oh my god ก็จะกลายเป็น oh my goose นะก็คือแบบอย่างเช่นคุณพระช่วยก็จะเป็นคุณผีช่วยใช่ไหมนั่นแหละก็อันนี้ก็เลยเหมือนแบบแปลงศัพท์เหมือนกันนะฮะอย่าง Snow White ก็จะกลายเป็นคำว่า Snow Bite Bite ที่แปลว่ากัดนะฮะส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นจาก Cinderella นะครับกลายเป็น Treadlayer นะฮะส่วนอันนี้นะฮะ Red Riding Hood นะฮะก็จะกลายเป็น Little Dead Riding Wolf นะฮะเนี่ยเห็นไหม Little Dead Riding Wolf นะฮะหมาหมวกแดงเอ๊ะมันจะมีเมาครีลูกหมาป่านี้เป็นแบบคลาวดีลูกหมาป่าชื่อคล้องๆมันอยู่นะก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าแบบเป็นกระแสมากๆนะช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าตุ๊กตาที่อินสปายจากเทมิยายเนี่ยจะได้รับความนิยมสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อกซี่ก็เคยทำแบบว่าอินสปายดิสนีย์นะก็จะมีAlice มี Rapunzel อะไรประมาณนี้นะครับน้องๆก็โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้คือ Dracula นะครับหรือว่าเป็นร่างของ Snow White นั่นเองนะครับอันนี้คือรูปด้านหลังนะแล้วก็อันนี้ด้านหน้านะครับก็พี่ไบมีเก็บไว้เหมือนกันนะซื้อไว้เมื่อแบบ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็อาจจะมีอุปกรณ์บางส่วนหายแต่เดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกับในกล่องนะครับก็อันนี้ก็คือ Snow White นะฮะ Snow Bite นะฮะก็จะเป็นผมสีดำนะครับแล้วก็เป็นแบบแซมผมสีชมพูข้างในซึ่งผมสีชมพูแบบดูสิมันแบบแววๆอ่ะสวยมากนะครับแล้วก็เมคอัพจะเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้นี่ต่างหูนะต่างหูเขาจะเป็นรูปแบบแอปเปิ้ลแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นแบบพิษนะเป็นพอยซันแบบหยาดเยิ้มลงมานะครับนี่ตัวสร้อยคอก็สวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นแบบกระโปรงซึ่งเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็มีโบคาดโบตรงนี้ถอดได้ด้วยแล้วก็กระโปรงนะครับจะมีแว๊บๆแบบนี้นะเป็นลายแบบแอปเปิ้ลกับหัวกะโหลกเป็นแบบแอปเปิ้ลหัวกะโหลกนั่นเองแล้วก็มีแบบเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าสุ่มนะครับโอ้ก็จะคิดได้ก็เป็นผ้าสุ่มสีดำนะครับอยู่ข้างในเพื่อให้กระโปรงมันพองนั่นเองส่วนรองเท้านี่บอกเลยว่าสวยมากเห็นไหมมีแบบว่าใบแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็ตรงโซนเห็นไหมโซนสวยมากโซนเป็นเหมือนแบบว่าพอยซันย้อยลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นรองเท้าสีชมพูแบบมีโบติดแบบนี้นะครับก็สวยมากๆเลยสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะครับที่พี่ไปทำหายไปก็คือกระเป๋านะครับซึ่งเป็นรูปแอปเปิลเหมือนกันเป็นใสๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกิฟต์นะครับซึ่งเป็นรูปแอปเปิลหัวกะโหลกเหมือนกับต้มหูเลยนะครับแต่ว่าเป็นกิฟติดด้านบนนะ
แบบนี้เห็นไหมล่ะสวยไหมล่ะนี่แล้วก็มีไดอารี่มาให้นะครับซึ่ง ไดอารี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ Snow White นั่นเองนะส่วนถ้าน้องๆอยากจะรู้นะต้องไปหาซื้อมาแล้วก็มาแปลเองนะครับกล่องนี้มีสแตนด์ให้ด้วยนะครับฉากด้านหลังนะครับของในกล่องคือสวยมากๆเลยแบบนี้นะถ้าน้องๆอยากรู้เรื่องราวนะก็ต้องไปหามาอ่านกันนะครับโอเคตัวต่อไปเลยก็คือตัว Treadlayer หรือว่า Cinderella แบบ Funky นั่นเองนะครับก็หลักๆเลยก็คือเอกลักษณ์ของตัวซินเดอเรลล่านะคือจะต้องเป็นสีฟ้าต้องเป็นสีฟ้าซึ่งตัวนี้ก็ทำมาเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้ชุดสีฟ้าคือกระโปรงสวยมากนะครับดูสิแบบนี้นะสิ่งที่สวยที่ได้ชอบนะครับก็คือต่างหูนะต่างหูมันเป็นรูปแบบเหมือนเข็มอ่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของแบบซินเดอเรลล่าเขาเย็บผ้าใช่ไหมอ่ะมาดูตัวที่เบ๊กเคยซื้อเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นแบบหยิกๆแบบนี้นะครับน้องๆ อุ๊ยอะไรติดแล้วก็มีมงกุฎแบบนี้นะครับนี่ต่างหูก็คือแบบที่เบ๊กให้ดูไปนี่ที่ทำหายละแล้วก็อันนี้เป็นชุดนะครับซึ่งเห็นไหมชุดสวยมากเลยนะครับเป็นแบบว่ากระโปรงค่อยๆมาแล้วเหมือนตรงนี้มันขาดๆก็คือเป็นแบบเอกลักษณ์ของ Monster High ยังคงอยู่นั่นเองนะครับและที่ พีคสุดๆนะฮะนั่นก็คือรองเท้าดูสีส้นมันเป็นกรรไกรสวยมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบได้สีแดงพวกริบบิ้นสีแดงนะครับพันๆอยู่คือสวยมากพี่ใบชอบรองเท้ารุ่นนี้มากนะครับรวมไปถึงตัวกระเป๋าเนี่ยเห็นไหมเขาเหมือนแบบกรอได้อะที่กรอได้ก็มีแดรี่มาให้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องก็บอกเลยว่าอันนี้สปอยให้นะครับก็คือแอบบี้เป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวแต่จะสวยขนาดไหนต้องไปหามาดูกันเองนะจ๊ะมีสแตนด์อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือกล่องด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยเมคอัพสวยนะรุ่นเนี้ยเฮ้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว Red Riding Wolf Little Dead Riding Wolf นะฮะหรือว่าอินสปายมาจาก Red Riding Hood นั่นเองนะครับก็มีเหมือนกันรุ่นนี้ไปเก็บครบเลยคือจริงๆมันไม่ได้หายนะพวกอุปกรณ์แต่พี่ไปไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะครับก็อันนี้นะฮะก็จะบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวนะที่คลอดีนแบบไฮไลท์ผมมาเป็นสีแดงอะแล้วผมสวยมากดูสิเห็นไหมผมสวยมากมากผมยาวมากๆด้วยนะครับแล้วเมคอัพก็สวยมากดูมีกริตเตอร์อยู่ที่อายไลเนอร์ด้วยสวยมากเลยสิ่งที่สวยอีกนะครับก็คือหมวกแดงเห็นไหมหมวกแดงของคลาวดีนจะสวยมากๆแล้วข้างในที่เป็นลายผ้านะครับก็จะเป็นลายเหมือนลายเสือซึ่งเป็นกริตเตอร์สีดำวิ้งๆคือสวยมากๆดีงามมากๆส่วนกระเป๋าที่มาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตะกร้านะครับก็คือเหมือนแบบหนูน้อยหมวกแดงเขาต้องถือตะกร้าเข้าไปในป่าใช่ไหมส่วนรองเท้านี่เห็นไหมก็จะเป็นเหมือนเท็กเจอร์ของตะกร้านั่นเองนะครับนี่สวยมากมีผ้าสุ่มอยู่ข้างในด้วยสีดำแบบนี้นี่ครับแต่งมาสวยมากๆเลยมีปลอกแขนด้วยสีม่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ต่างหูมาแบบนี้น่ารักมากเลยนี่แล้วก็มีไดอารี่นะครับแล้วก็มีแสตไหนๆเราพูดถึง Ever After High นะฮะเราก็จะเอามาเทียบกันนะครับนี่ตัวแรกเลยดีกว่านี่คลาวดีนกับซิลิสนะครับเห็นไหมเป็นหนูน้อยหมวกแดงเหมือนกันเห็นไหมผมยาวเหมือนกันด้วยว้าวสวยทั้งสองตัวเลยนี่ผิวสีแบบเหมือนกันเลยนะผิวแบบเป็นแบบว่าสาวผิวสีเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวคลอรีนเขาจะดำกว่านะครับนี่ตัวซีรีส์ก็สวยนะผ้าคลุมจะเป็นลายแบบเหมือนลายป่าแบบเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับโอเคดูตัวต่อไปซินเดอเรลล่านี่เหรอนี่แอชลีนเอลล่านั่นเองนะครับนี่ผมจริงๆเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วก็ตีโป่งขึ้นมาสูงๆแบบเป็นเอกลักษณ์ของซินเดอเรลล่านั่นเองนะครับนี่แต่ว่าตัวแอชรีนเนี่ยสีเขาจะออกเป็นฟ้าอมเขียวนะจะไม่ฟ้าจ๋าๆเลยนะครับนี่แต่รองเท้าสวยมากเห็นไหมรองเท้าสวยทั้งคู่เลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ Snow White ก็ต้องคู่กับถูกต้องนะครับกับ Apple White นั่นเองว้าวนี่เห็นไหมเป็นสาวแบบสาวหวานทั้งคู่เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเน้นสีแดงนะครับเน้นแดงทองส่วนอันนี้เป็นแบบเขียวชมพูนะครับสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่
ส่วนถ้าน้องๆชอบตัวไหนมากกว่ากันเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคอมเมนต์มาด้านล่างว่าหนูคิดว่าหนูชอบตัวไหนมากกว่ากันเนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับน่ารักมากๆเลยก็ถ้าน้องๆสนใจนะครับ3ตัวนี้นะครับตอนนี้ที่ร้านโพนี่ทีเอชช็อปนะครับมีมาลงแล้ว2รอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ออเดอร์แบบเต็มมากๆแล้วก็มาปุ๊บขายหมดปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถสอบถามไปได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสินค้าหมดเนี่ยสามารถสอบถามได้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่สั่งออเดอร์ได้ไหมก็จะมีเปิดรับพรีออเดอร์โดยมัดจำล่วงหน้าด้วยนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony Tea Shop นะครับอย่าลืมนะครับสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของLINE Official นะครับโดยการแอด Pony Tea Shop อย่าลืมเติม @sign ด้วยนะครับน้องๆแล้วเจอกันเทปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TX Shop Official TV ด้วยนะครับ